สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกันประจำเดือนพฤศจิกายน2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมีอิทธิพลของไพ่การเงินนะเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนนะที่ยังเอื้อประโยชน์นะคะหรือยังเกิดโอกาสหรือมีโชคนะคะในเรื่องของการเงินนะหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาสำหรับคนที่เกิดราศีกันด้วยนะคะไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองเนี่ยในช่วงนี้ปรากฏไพ่จักรพรรดินีนะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆด้วยนะคะคุณสุภาพสตรีที่เกิดราศีกันก็ถือว่าโดดเด่นนะคะส่วนคุณสุภาพบุรุษที่เกิดราศีกันก็ดวงนารีอุปถัมภ์นะคะฉะนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีคือคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ชีวิตหรือเรื่องของการทำงานนะคะหรือธุรกิจก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีอาหารการกินอย่างเงี้ยนะคะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามนะต่างๆนะหรือคุณสุภาพสตรีนี่แหละจะเข้ามาเป็นกลุ่มลูกค้าในช่วงเดือนนี้ด้วยอันนี้มองว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะ8เหรียญเข้ามาหานี่ไพ่การเงินนะเข้ามาหาเป็นไพ่การเงินที่ดีสำหรับคนที่เกิดราศีกันฉะนั้นเดือนนี้อาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินหรือรายได้นะเข้ามาด้วยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าหรืออาจจะเป็นคุณพ่อนะคะหรืออาจจะเป็นญาติที่เป็นผู้ชายนะคะหรือคนที่ร่วมหุ้นธุรกิจด้วยนะอาจจะต้องรอบคอบเรื่องของการเงินนะคะในช่วงเดือนนี้สักเล็กน้อยปัญหาด้านการเงินนะอาจจะเกิดขึ้นบ้างนะหรืออาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นในส่วนนี้อันนี้ให้เรามาระวังนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะก็ไปเจออิทธิพลของไพ่ดาบนะคะฉะนั้นก็มองว่าอาจจะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของช่องว่างความสัมพันธ์ด้วยต้องพยายามปรับความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะรวมถึงนะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพของคนตำแหน่งนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของเอกสารการเงินต่างๆนะซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้ก็ยังต้องระมัดระวังด้วยนะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องกลับไปกระชับความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ให้เยอะๆนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะมองว่าตำแหน่งนี้อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นปัญหามากนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงอีก3เดือนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าผู้ใหญ่นะก็ยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะในตำแหน่งของผู้หญิงนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยหรือสำนักงานร้านค้าอาจจะมีเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายนะค่อนข้างมากในช่วงเดือนนี้นะคะบางคนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเรื่องของหนี้สินบางคนก็มีค่าบ้านนะคะหรือมีเรื่องของการผ่อนจ่ายผ่อนชำระในช่วงเดือนนี้ด้วยนะก็อาจจะติดขัดบ้างแหละถ้าติดขัดก็ไปขยายวงเงินการชำระซะนะคะถือว่ายังมีโอกาสอยู่ก็ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องของการใช้จ่ายในตำแหน่งของบ้านหรือสำนักงานด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะญาติพี่น้องนะจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะถือว่านะคะจะเข้ามาสนับสนุนกันแหละนะคะรวมถึงญาติพี่น้องก็อาจจะมีหน้าที่การงานดีหรือว่ามีเรื่องของความขยันนะคะหรือมีสติปัญญาเก่งมากๆฉะนั้นถ้าเรามีความคิดที่อยากจะในเรื่องของงานหรือธุรกิจน่ะถ้าเข้าไปขอคำปรึกษาจากญาติได้นะนี่ถือว่าจะได้ไอเดียดีๆนะเกิดขึ้นด้วยนะและตำแหน่งของบริวารถือว่านะยังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะในช่วงเดือนนี้หน้าที่จะได้บริวารนะคะเข้ามาทำงานแหละทำงานทั้งช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงกลางคืนนะคะหรือว่าบางคนก็ได้บริวารคือมาทำงานให้กับเราทุกช่วงเวลาเลยนะอาจจะเช้ามืดก็ได้นะหรือทำงานให้ในช่วงค่ำก็ได้แบบนี้นี่ถือว่ายังเป็นตำแหน่งของบริวารที่ดีอยู่นะคะและตำแหน่งของลูกนะคะหรือหลานเนี่ยถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆแต่ว่าอาจจะดื้อรั้นนิดนึงเราก็ต้องกลับไปพูดคุยนะคะหรือปรับความเข้าใจกันด้วยอย่าใช้อารมณ์นะคะกับตำแหน่งนี้นะคะถือว่าตำแหน่งนี้ยังส่งผลในด้านดีนะคะหรือว่าลูกหลานอาจจะมีข่าวดีแหละแต่อาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะยังถือว่ายังเกิดโอกาสที่ดีมากๆนะคะและตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะจะมีปัญหากับเพื่อนคือบางคนนี่ไม่ได้ทำงานกับเพื่อนหรอกแต่ว่าปัญหากับคนข้างๆบ้านเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่นั่งข้างๆโต๊ะทำงานนี่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือปัญหาเก่าๆอ่ะมีโอกาสที่จะกลับมากระทบกระทั่งกันได้ในช่วงเดือนนี้นะคะตำแหน่งของการช่วยเหลือเดือนนี้อาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็อย่าไปคิดเยอะให้ระมัดระวังเรื่องของการพูดหรือการสื่อสารด้วยห้ามวิพากษ์วิจารณ์ใครนะคะจะถือว่ายังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะคนที่เกิดราศีกันเนี่ยมองว่าในเรื่องของปัญหาเนี่ยนะ
ก็ถือว่าอาจจะมีตำแหน่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะโดยเฉพาะตำแหน่งที่เป็นปัญหาที่เข้ามาก็มักที่จะไปเชื่อมติดกับเรื่องของการเงินแหละนะคะฉะนั้นก็ยังต้องระมัดระวังแต่ความรู้สึกแล้วนะคะคนที่เกิดราศีกันเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ปัญหาที่เข้ามาเราแก้ไขได้อะเราสามารถที่จะควบคุมนะหรือว่าสามารถที่จะไปพูดคุยหรือแก้ไขได้ทุกๆเรื่องเลยนะคะฉะนั้นมองว่าเป็นคนที่เก่งมากๆไม่ใช่แต่ความสามารถนะคือความเก่งด้วยความเฮงด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของความกล้าที่จะบริหารจัดการนะคะทำให้ปัญหาต่างๆไม่มากอันนี้คือความรู้สึกของคนที่เกิดราศีกันนี่ต้องมองเลยว่าเป็นความรู้สึกที่โดดเด่นมากๆโดยเฉพาะความรู้สึกที่ต้องการที่จะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างต้องการที่จะจัดทุกอย่างให้มันลงล็อกลงรอยนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเรียกร้องเรื่องของความยุติธรรมนะคะให้กับตัวเองด้วยนี่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นผู้นำมากๆนะคะถ้า24พยากรณ์นะก็แนะนำว่าโอกาสหรือการเริ่มต้นที่เกิดขึ้นถือว่าจะทำให้คนที่เกิดราศีกันนะคะได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เป็นคนที่เรียนมาอีกทางนะแต่มักได้ไปทำนะคะอาชีพอีกอย่างนึงนะคะแต่ก็มองว่าคนที่เกิดราศีกันนี่นะคะยังสามารถที่จะประยุกต์นะให้เข้ากับตัวเองได้แล้วก็ทำให้เกิดโอกาสที่มากยิ่งขึ้นด้วยอย่าปฏิเสธโอกาสอย่าใช้อารมณ์ร้อนหรือใช้อีโก้เข้ามากดดันตัวเองแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีความสามารถนะคะต้องนะคะพยายามที่จะรับกับโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วก็ถือว่านะคะงานนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนมาหรือไม่ใช่สิ่งที่เราชำนาญนะแต่ถือว่าเป็นโอกาสที่มันมาแล้วนะคะไพ่24ก็บอกว่าให้เราหาประสบการณ์กับสิ่งนั้นซะคุณจะมีเรื่องของโอกาสใหม่ๆนะคะเข้ามานะคะให้ได้พัฒนาตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการเจรจานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถือว่ายังโดดเด่นนะคะแล้วสิ่งที่ไพ่24พยากรณ์แนะนำในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะไม่ควรนะที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ำประกันให้ใครควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการค้ำประกันด้วยนะคะพื้นฐานการทำงานของคนที่เกิดราศีกันนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะก็มองว่าการทำงานค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็มีเรื่องของโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นมาก่อนนะซึ่งก็ยังส่งผลนะคะกับคนที่เกิดราศีกันในมุมมองที่ดีอยู่ในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะงานอาจจะหนักจะเหนื่อยหรือมีการปรับปรุงมีการแก้ไขมาก่อนแล้วนะแต่ก็ถือว่าหน้าที่จะมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเป็นเดือนที่การทำงานยังโดดเด่นแต่จะเป็นเดือนนะที่อาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงการทำงานนะคะเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะได้รับหน้าที่ใหม่ๆเข้ามาซึ่งคนที่เกิดราศีกันเองนะอาจจะมีการลงทุนใหม่ๆก็ได้หรือได้รับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ๆเข้ามาซึ่งก็อาจจะต้องพยายามที่จะทำงานนะคะหรือพยายามที่จะปรับปรุงในเรื่องของธุรกิจการงานในช่วงต้นเดือนด้วยนะคะรวมถึงนะคะปัญหาในเรื่องของอารมณ์หรือปัญหากับเพื่อนร่วมงานอาจจะเข้ามากระทบได้ในช่วงต้นเดือนนะคะพอเข้าไปสู่กลางเดือนนะคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นทำให้เรื่องของการทำงานอาจจะเคลื่อนไหวยากสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะปัญหากับผู้ใหญ่หรือว่าปัญหาในเรื่องของรายได้หรือการเงินอาจจะเข้ามากระทบหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่ด้วยนะคะซึ่งนะคะก็อาจจะเข้ามาทำให้เกิดปัญหาที่ติดขัดบ้างนะคะแต่มองว่าปัญหาส่วนนี้จะไม่มากนะคะอาจจะต้องใช้เวลาสัก3เดือนน่ะนะคะถึงจะเกิดความลงตัวนะคะในเรื่องของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ทำงานที่สำนักงานอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเกิดความลงตัวมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดราศีกันด้วยรวมถึงความสัมพันธ์นะคะต่างๆที่มันมีเรื่องของปัญหาเข้ามานะคะก็จะมีความราบรื่นเกิดขึ้นแน่นอนนะคะก็มองว่าในช่วงเดือนนี้การทำงานถึงอาจจะมีเรื่องของปัญหานะคะหรือว่ามีความไม่สบายใจเกิดขึ้นบ้างแต่ก็นำไปสู่ในเรื่องของจุดหมายปลายทางนะคะที่ยังประสบความสำเร็จแล้วก็ยังเกิดโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เกิดราศีกันอยู่โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาผลักดันทำให้เกิดการเริ่มต้นเกิดโอกาสใหม่ๆนะคะซึ่งก็ทำให้การทำงานในช่วงเดือนนี้นะคะยังนำไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จหรือนำไปสู่ในเรื่องของความก้าวหน้าที่มีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนะคะถ้าถามว่าเดือนนี้นะคะมีเรื่องของศัตรูไหมมีนะคะมีคนอิจฉาริษยาไหมมันก็มีบ้างนะคะเพราะคนที่เกิดราศีกันนี่เป็นคนที่โดดเด่นอยู่แล้วก็ต้องมีคนที่รู้สึกที่อิจฉาบ้างอะไรบ้างแต่ก็มองว่าคนที่เกิดราศีกันเนี่ยนะมีคนให้การช่วยเหลืออยู่นะทำให้ธุรกิจการงานนะคะยังผ่านไปได้แล้วก็ยังเติบโตด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานนะคะปรากฏไพ่8ไม้นะคะ
8ไม้นี่นะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีธุรกิจนะที่มีความหลากหลายมีสภาพคล่องนะหรือเป็นเดือนที่เราสามารถที่จะขยายธุรกิจไปได้นะมันคือการทำงานที่เติบโตนะคะหรือมีความก้าวหน้านะสำหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะฉะนั้นมองว่าปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะที่เข้ามาจะแก้ไขได้รวมถึงยังทำให้ธุรกิจการงานนะมีสภาพคล่องแล้วก็มีการเคลื่อนไหวนะคะที่ดีมากๆด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่ว่างงานให้ไปสมัครงานเลยจะได้งานส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะอย่าคิดมากนะคะขอให้มุ่งเน้นในเรื่องของผลงานไปเรื่อยๆนะคะจะมีความก้าวหน้าหรือได้เลื่อนตำแหน่งแน่นอนนะคะไพ่แสงสุกนะคะก็ชี้นำในเรื่องของการทำงานก็ดูเหมือนว่าจะสอดคล้องนะกับไพ่24นะคะไพ่ใบแรกก็รู้สึกมีความกังวลใจนะในเรื่องของการทำงานรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบนะหรือมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากแหละนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามยังแก้ไขปัญหาไปได้ทำให้เกิดความหลากหลายในเรื่องของธุรกิจการงานถ้าเรามองนะคะอาจจะมองในมุมมองว่าคนที่เกิดราศีกันอาจจะเป็นเพชรในโตมานะคะหรือว่าในเรื่องของความสามารถนะคะยังไงไพ่เขาบอกว่าคุณยังมีความโดดเด่นหรือคุณยังถูกจับตามองหรือว่าคุณยังมีมูลค่าในตัวเองนะหรือยังถูกเลือกให้เป็นหนึ่งคนที่มีความสามารถในเรื่องของธุรกิจการงานอยู่นะคะฉะนั้นมองว่าไพ่แสงสุขเขาค่อนข้างที่จะบอกคนที่เกิดราศีกันเนี่ยนะมีโอกาสนะในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องของความสามารถนะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองนะคะมีเรื่องของโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะฉะนั้นมองว่านะจะส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะคนไหนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือทำงานกับคนที่หมู่มากอะนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่เราได้รับคำชื่นชมนะหรือมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะฉะนั้นเดือนนี้ไม่ต้องไปคิดมากนะคะหน้าที่จะทำให้ธุรกิจการงานนะเติบโตหรือหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะอาจจะมีเรื่องของรายได้ที่มาจากงานซะส่วนใหญ่นะคะรวมถึงนะการเงินก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายบ้างมีเรื่องของปัญหาติดขัดล่าช้าบ้างนะแต่ก็มองว่าพื้นฐานการเงินนี่ยังส่งผลในด้านดีนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนอันนี้เป็นเดือนที่น่าสนใจมากๆคนที่เกิดราศีกันเนี่ยมีไพ่8เหรียญเข้ามาหาถามว่า8เหรียญเป็นการเงินที่ดีไหมยังไงเดือนนี้การเงินขึ้นต้นด้วยเลข8นะคะก็น่าที่จะยังมีเรื่องของรายได้ที่ดีแน่นอนนะคะแต่ก็มี6เหรียญหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าได้8เหรียญมาแล้วนะคะก็ยังเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นหรือบางคนยังมีหนี้นะคะอย่างที่พูดไปข้างต้นเนี่ยนะคือหนี้เรื่องบ้านนะหรือว่าได้มาแล้วต้องจ่ายออกไปนะคะมีเรื่องของการเงินที่เข้าขวาออกซ้ายเสียออกไปกับเรื่องของผู้ใหญ่บ้างเสียออกไปกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือสำนักงานร้านค้าบ้างนะคะหรือบางคนก็มีปัญหาสุขภาพด้วยนะทำให้เรื่องของการเงินก็อาจจะมีช่องทางให้รั่วไหลออกไปในช่วงเดือนนี้8เหรียญเข้ามาหาแต่ก็มี6เหรียญ นะคะ8ลบ6เหลือ2เห็นไหมคะมันยังเหลือเงินอยู่นะคะฉะนั้นมองว่านะมันก็เหมือนกับว่ารายได้เข้ามาแหละนะคะมีโชคการเงินแต่ก็มีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปนะคะแล้วก็ยังต้องรอบคอบเรื่องของการหมุนจ่ายหนี้สินด้วยนะหรือค่าใช้จ่ายที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่นะคะโชคดีตรงไหนนะโชคดีตรงใบสุดท้ายเนี่ยปรากฏไพ่9เหรียญ นะคะฉะนั้นมองว่านะคะเรื่องของการเงินไม่น่าที่จะมีปัญหาสำหรับคนที่เกิดราศีกันในช่วงเดือนนี้ถือว่าอาจจะเป็นเดือนที่เรามีเหตุให้ต้องหมุนจ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่จำเป็นต้องจ่ายในช่วงเดือนนี้แต่การเงินนะยังถือว่ายังมีโชครวมถึงนะคะยังมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินด้วยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะน่าที่จะเข้ามาทำให้เรื่องของรายได้หรือการเงินที่ดีนะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนี่ถือว่าเกิดโอกาสนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยนะอาจจะเป็นเดือนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็มองว่าน่าที่จะเกิดโอกาสที่ดีแน่นอนสำหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่อัศวินไม้นะอัศวินไม้นะคือเรื่องของรายได้ที่มาจากทางไกลรวมถึงนะการเงินที่มาจากการทำงานนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในเรื่องของรายได้หรือการเงินที่ดีนะอาจจะมีความล่าช้าบ้างแต่ถือว่าจะได้นะคะไพ่แสงสุกนะคะก็ชี้นำในเรื่องของการเงินนะคะว่าการเงินเดือนนี้คือเป็นเดือนที่ดีอ่ะสมมุติว่าคนไหนที่มีปัญหาหนี้สินนะคะถามว่าจะชำระหนี้สินได้ไหม
ชำระได้นะคะหรือว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ไหวแหละเราอยากจะไปติดต่อในเรื่องของสถาบันการเงินไปขยายวงเงินในเรื่องของการขยายการชำระได้ไหมถือว่าได้นะคะรวมถึงคนไหนที่มีลูกหนี้จะได้รับการชำระไหมถือว่าจะได้เหมือนกันนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีกันมีเรื่องให้ตัดสินใจนะอาจจะมีความคิดที่จะซื้อนะอาจจะซื้อบ้านอาจจะซื้อคอนโดนะคะหรือมีความคิดที่จะปรับปรุงตกแต่งบ้านที่อยู่อาศัยแหละนะคะก็มองว่ายังมีโอกาสที่ดีนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นรายได้หรือการเงินดีๆเนี่ยนี่น่าจะเข้ามาด้วยนะคะรวมถึงปัญหาต่างๆยังสะสางไปได้ด้วยในเรื่องของการเงินนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดนี้มองว่านะคะมีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะรวมถึงคนเก่าๆอ่ะก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาด้วยนะบางคนนี่เป็นคนโสดนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามีเหมือนกับมีอดีตในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะรู้สึกว่ากลัวว่าความสัมพันธ์ที่เราจะเริ่มต้นในช่วงเดือนนี้นะคะหรือมีคนที่เข้ามาพูดคุยเนี่ยกลัวว่าความรักมันจะไปกันไม่รอดความสัมพันธ์มันจะไปกันไหวหรือเปล่านะคะกลัวว่าความสัมพันธ์มันจะเหมือนเดิมอ่ะฉะนั้นในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นะคะก็ถือว่ามีโอกาสนะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลาพัฒนากันไปอ่ะนะคะถึง3เดือนอ่ะถึงจะลงตัวในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะว่าสำหรับคนโสดแล้วนะก็ยังกลัวอยู่ว่าความรักมันจะไปไม่รอดนะคะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากนะค่อยๆนะพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะจะทำให้เรื่องของความรักชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะอาจจะมีเรื่องของความรักนะหรือมีปัญหาชีวิตคู่มาก่อนนะก็คือไม่ได้ปัญหาหนักหรอกแต่อาจจะมีเรื่องของความเอาใจใจตัวเองบ้างนะคะรวมถึงอาจจะทำงานมากเกินไปไม่ได้มีเวลาใกล้ชิดกันนะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเหมือนกับไม่ค่อยสดใสเท่าที่ควรนะคะมีเรื่องให้คิดมากหรือมีเรื่องของความไม่เข้าใจเกิดขึ้นบ้างนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้นะคะมองว่าความรักความสัมพันธ์ยังต้องปรับอิทธิพลของไพ่ห้าถ้วยนะคะยังเข้ามาอยู่ในตำแหน่งอิทธิพลอยู่ในเรื่องของความคิดนะคะหรือเรื่องของความไม่เข้าใจกันซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาทำให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์มีเรื่องของช่องว่างหรือมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องหาเวลาพูดคุยกันนะแล้วคนที่เกิดราศีกันเองก็ต้องการความยุติธรรมด้วยนะคือต้องให้และรับอย่างเท่าเทียมอ่ะแล้วทุกคนจะต้องทำหน้าที่นะให้สมบูรณ์ด้วยฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะสำหรับคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็ยังต้องปรับกันนะคะแล้วก็ยังต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการสื่อสารเรื่องของคำพูดด้วยนะซึ่งอาจจะทำให้อีกฝ่ายนึงเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจได้ฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะก็ปรากฏไพ่ The Star นะคะปรากฏไพ่ดวงดาวนะคะไพ่ใบนี้ถือว่าคนโสดเนี่ยมีเสน่ห์นะแต่ยังรักชีวิตโสดนะคะแล้วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนดีกว่านะคะก็ถือว่าไม่ได้ส่งผลด้านลบนะคะก็ใช้เวลาพัฒนากันหรือเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันอย่างนี้นะคะก็ถือว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้แล้วทำให้เรื่องของความรักจะสดใสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นคู่ไหนที่มีอาการงอนกันหรือมีความไม่เข้าใจกันนะคะก็รีบกลับไปปรับความเข้าใจกันเลยนะจะทำให้เรื่องของความรักดีมากยิ่งขึ้นควรหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยนะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะสดใสไพ่แสงสูงนะก็ชี้นำในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดแล้วอาจจะพบรักกับคนที่มีครอบครัวแล้วนะหรืออาจจะพบรักกับคนที่มีลูกติดน่ะเข้ามาพัวพันในช่วงเดือนนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังรู้สึกว่าไม่ลงตัวนะสำหรับคนโสดอาจจะต้องประคับประคองหรือเรียนรู้หรือพัฒนากันไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยบางคู่หรือบางครอบครัวเนี่ยนะอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะมีลูกเพิ่มนะไพ่อาจจะบอกอย่างนี้นะคะมันก็เหมือนกับว่าอยากจะมีลูกเพิ่มแหละอยากจะทำให้ความสัมพันธ์ชัดเจนหรือว่าดีมากยิ่งขึ้นแต่ก็อาจจะติดปัญหาเรื่องของการเงินหรือความไม่พร้อมด้านการเงินบ้างฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็ค่อยๆที่จะพูดคุยกันแล้วก็ประคับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์กันไปก่อนนะคะมองว่าความรักนะคะยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะคือต้องช่วยเหลือกันอ่ะมันไม่ใช่แต่เรื่องของการเงินนะที่เราจะมีลูกเพิ่มมันก็เหมือนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะรวมถึงความรับผิดชอบนะคะมันก็ต้องมีมากด้วยฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนกับเราต้องช่วยเหลือกันต้องรู้จักแบ่งเบาภาระนะคะในเรื่องของชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะมีลูกเพิ่มแต่ก็ให้อีกฝ่ายนึงทำอย่างเดียวเลยอ่ะนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือด้วยจะทำให้เรื่องของความเข้าใจกันอ่ะนะคะมันบาลานซ์อ่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ลงตัวด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะสุขภาพนะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะป
ัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการปวดเหงือกปวดฟันนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการอักเสบในลำไส้นะคะมีอาการผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้อันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินนี่แหละควบคุมเรื่องของการดื่มการกินนะคะรวมถึงนะปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะโรคซึมเศร้านี่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็นะคะปัญหาโรคเก่าๆอาจจะกลับเข้ามานะมีปัญหาทางสายตาค่ะตาอาจจะอักเสบนะรวมถึงนะคะอวัยวะช่วงล่างนะก็คือคุณสุภาพสตรีก็มดลูกช่วงล่างนะคะคุณสุภาพบุรุษก็นะอาจจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยนะคะรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทคือมาจากความเครียดแหละเครียดเรื่องเงินนะคะฉะนั้นจะต้องแบบลดความเครียดลงนะคะปัญหาส่วนนี้ก็จะไม่มากนะคะแล้วก็นะคะอาจจะมีเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคือบางคนมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นน่ะนะคะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยต้องพักผ่อนนะคะโดยเฉพาะในช่วงแรกช่วง3เดือนแรกนี้ต้องดูแลให้ดีนะคะไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะที่ต้องดูแลอาจจะมีสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะรวมถึงสุขภาพร่างกายของบุตรหลานหรือบริวารเนี่ยนะคะหรือเพื่อนน่ะนะคะก็ต้องไปเตือนกันด้วยนะอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏไพ่อัศวินเหรียญนะคะอัศวินเหรียญนะคะสุขภาพร่างกายส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นคนที่แข็งแรงนะคะแต่ว่าสุขภาพที่จะเกิดขึ้นก็คือปัญหาโรคเครียดนะคะแล้วก็เรื่องของอาการอักเสบตามข้อต่อกระดูกต่างๆนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายดีนะถือว่าไม่หนักไม่รุนแรงนะคะไพ่แสงสุกนะก็ชี้นำในเรื่องของสุขภาพก็สอดคล้องกันนะไพ่แสงสุกบอกว่าเดือนนี้จะมีปัญหาโรคเครียดคิดเยอะคิดมากนะมีปัญหาในเรื่องของอาการปวดศีรษะนะคะสมองหรือปลายประสาทนะคะฉะนั้นต้องลดความเครียดนะถ้าไม่ลดความเครียดนะอาจจะเส้นสมองแตกได้นะคะรวมถึงนะมีเรื่องของการปวดกระดูกไขสันหลังนะคะแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับดวงตานะคะมีโอกาสที่จะตาอักเสบอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องดูแลในเรื่องของส่วนที่พูดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดราศีกันเนี่ยในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดราศีกันวันอาทิตย์นี่ถือว่าการทำงานส่งผลในด้านดีนะคะธุรกิจการงานนะจะมีคุณสุภาพสตรีเข้ามานะเกี่ยวข้องนะหรือทำงานด้านทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีอาหารการกินเครื่องดื่มของสวยงามเปิดร้านเสริมสวยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจอาหารเสริมนะหรือว่าธุรกิจนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านเกษตรกรรมต่างๆหรือพืชผลเนี่ยนะมองว่าถูกโฉลกนะหรือว่าอาจจะเป็นธุรกิจการงานนะที่มีคุณสุภาพสตรีเข้ามาเกี่ยวข้องแหละอันนี้มองว่าดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่นะมองว่ารายได้ยังดีอยู่นะคะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเดือนนี้อาจจะเหมาะในเรื่องของการทำงานนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดถือว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ดีมากๆนะคะอาจจะมีเรื่องของความรักที่เหมือนข้าวใหม่ปลามันนะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่ดูดดื่มมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะถือว่ามีโอกาสนะคะคนที่เกิดนะราศีกันวันจันทร์นะมองว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้ไปเจออิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาสถิตอยู่นะอาจจะมีความติดขัดนะคะหรือว่ามีความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างอาจจะเป็นเดือนที่กำลังรอในเรื่องของสถานการณ์การทำงานหรือรอข่าวบางอย่างอยู่นะคะหรือว่าธุรกิจการงานที่ทำเนี่ยนะมันก็ยังเหมือนกับไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่บางคนก็อยู่ในช่วงลางานพักงานหรือว่าหน้าที่การงานที่เราทำอยู่มันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะมองว่าจะไม่ได้เป็นปัญหามากยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานเมื่อผ่านเข้าไปนะในช่วง3เดือนนะจะเกิดความราบรื่นหรือสิ่งที่เรารอคอยไว้จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่อาจจะต้องพักฟื้นในเรื่องของการเงินแต่จะมีการฟื้นฟูด้านการเงินที่ดีมากๆส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนี่ถือว่ามีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีช่องว่างในเรื่องของความรักแต่จะกลับมาปรับความสัมพันธ์หรือปรับความคิดกันได้นะคะทำให้เรื่องของความรักดีมากขึ้นบางคนนี่ก็ไม่ได้เป็นปัญหามากอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราตั้งครรภ์ด้วยก็ทำให้เรื่องของการทำงานนะก็เคลื่อนไหวไม่ได้เต็มที่นะคะฉะนั้นก็มองว่านะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่
มีอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาสถิตอยู่ก็จริงนะคะแต่เป็นเรื่องของการรอนะหรือความราชาที่ยังเกิดโอกาสหรือเกิดความสุขมากๆด้วยสำหรับคนที่เกิดราศีกันนะคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงนะเป็นหมอทันตแพทย์นะหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอโรคกระดูกนะหรือคนไหนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนวดแผนโบราณอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะเดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เรื่องของการปวดเหงือกปวดฟันด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะราศีกันมังกรเดือนนี้นะคะการทำงานนะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะคะอาจจะมีคนเข้ามานะคะอิจฉาริษยานะคะหรือเข้ามานะคะทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นคนที่เกิดราศีกันมังกรนี้ต้องรอบคอบในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะอย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินนี่เป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายมากกว่าคนอื่นเลยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่หมุนเยอะมากๆนะเข้าขวาออกซ้ายเลยนะรวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของการชำระการเงินที่ไม่ทันด้วยนะคะบางคนมีหนี้อ่ะอาจจะผ่อนชำระไม่ทันไม่ตรงตามกำหนดฉะนั้นคนที่เกิดราศีกันมังกรอาจจะต้องเตรียมพร้อมกว่าทุกๆวันสักนิดนึงนะคะเพราะเดือนนี้เนี่ยนะถึงไงการเงินมันก็ยังแก้ไขได้แหละแต่ว่าวันของตัวเองเนี่ยจะเป็นวันที่ประสบปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายมากที่สุดคือหมุนเงินเยอะมากนะคะนี่ต้องรอบคอบแล้วก็นะไม่ควรนะให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้แล้วก็ไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินนะคะอะไรเลยในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะจะทำให้ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดนะมีคนก็มาพูดคุยนะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาแย่งความสัมพันธ์นะคะหรือเข้ามาทำให้เกิดปัญหารอยร้าวเกิดขึ้นฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็บางคู่มีปัญหาด้านการเงินนะอาจจะเป็นเดือนที่คู่ครองคนรักก็ไม่ได้ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการทองเลยแล้วยังสร้างปัญหาให้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคนที่เกิดราศีกันวันพุธนะคะถือว่ายังเป็นเดือนที่มีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานหรือปัญหากับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เรื่องของความคิดเรื่องของอีโก้หรือความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะถือว่ามีแล้วเกิดประโยชน์แต่อย่ามีมากจนเกินไปนะต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับคนที่ร่วมงานด้วยจะถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่นะคะอาจจะเป็นเดือนที่รายได้ยังเข้ามานะคะเพราะเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ให้ระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์รวมถึงไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะคะหรือความสัมพันธ์ที่คบหาอยู่นะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่เป็นรักที่มีอุปสรรคนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาจะมีปัญหาในเรื่องของชีวิตรักชีวิตคู่อาจจะมีเรื่องของความเบื่อหน่ายกันเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะคนที่เกิดราศีกันวันพฤหัสบดีนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คิดมากกว่าทุกวันเลยนะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ทุกข์ใจนะคะมีเรื่องให้ตัดสินใจไม่ได้นะคะการทำงานก็ยังติดขัดไม่ราบรื่นนะคะรวมถึงอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นด้วยนะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับหัวหน้ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องของการทำงานอาจจะยังไม่เคลื่อนไหวนะในทิศทางที่ดีเท่าไหร่นะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจมากอย่าไปคิดแต่เรื่องเก่าๆนะคะควรที่จะทิ้งเรื่องเก่าไปนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองให้มากที่สุดนะคะถือว่าจะส่งผลในด้านดีแล้วธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารหรือสื่อออนไลน์นี้นะคะก็ยังถือว่าโดดเด่นอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินบางคนก็มีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือต้องซ่อมต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยแล้วก็เอกสารด้านการเงินต่างๆยังต้องรอบคอบอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนี่ไม่โดดเด่นนะคนที่จะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นรักใหม่รักเก่านะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนะมีความไม่เข้าใจกันนะคะคู่ความคนรักน้อยใจอ่ะนะคะฉะนั้นต้องพยายามพูดคุยแล้วก็พยายามโทรศัพท์หากันบ่อยๆนะคะแล้วก็ใส่ใจกันให้มากยิ่งขึ้นจะทำให้เรื่องของความรักดีมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราได้ยินข่าวที่ไม่ค่อยดีนะอาจจะมีเรื่องของข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่สบายใจเรื่องของการสูญเสียเกิดขึ้นฉะนั้นต้องมีสติให้มากๆนะคะการที่เรารับฟังข่าวสารต่างๆก็อย่าเยอะจนเกินไปมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกซึมเศร้านะคะซึ่งก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวเองเลยนะคนที่เกิดนะคะราศีกันวันศุกร์ถือว่าดีมากๆนะคะ
การทำงานถือว่าโดดเด่นนะคนที่ว่างงานแล้วเกิดวันศุกร์ไปสมัครงานเลยจะได้งานคนที่อยู่ในช่วงที่กำลังสอบบรรจุคัดเลือกอันนี้จะมีข่าวดีนะจะได้รับโอกาสแน่นอนนะคะคนที่ทำงานข้าราชการนี่ถือว่าโดดเด่นนะคะคนที่ไม่ได้ทำงานข้าราชการก็ถือว่าส่งผลดีเช่นเดียวกันนะมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะได้รับความยุติธรรมได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ปัญหาต่างๆก็มีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังดีอยู่นะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะยังเคลียร์ปัญหาไปได้รวมถึงคนไหนที่มีลูกหนี้ก็ลูกหนี้ก็จะเอาเงินมาคืนนะคะแล้วคนไหนที่มีปัญหาด้านการเงินก็ยังสามารถที่จะแก้ไขไปได้แล้วทำให้เกิดโอกาสกับตัวเองด้วยนะคะเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนเรื่องของสัญญาต่างๆถือว่าเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะแต่ยังต้องพัฒนาความสัมพันธ์กันนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเดือนนี้นะจะเป็นเดือนที่มีเรื่องการพูดคุยกันนะคะแล้วก็เคลียร์ปัญหาใจกันเลยว่าจะเอาอย่างไรกับชีวิตคู่ต้องให้ได้รับอย่างเท่าเทียมนะคะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีกันวันเสาร์นะถือว่าโดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะธุรกิจการงานนะคะจะเกิดโอกาสหรือมีเรื่องการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วส่งผลในด้านดีคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีแล้วเกิดประโยชน์ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินอิทธิพลของไพ่9เหรียญเข้ามาสถิตอยู่ในวันของตัวเองอยู่แล้วการเงินถือว่ามีโชคการเงินเกิดขึ้นธุรกิจที่ลงทุนไปเกิดกำไรหรือจะมีคนนำข่าวในเรื่องของรายได้หรือการเงินดีๆมาให้รวมถึงนะคะในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะถือว่ามีโอกาสพบรักต่างวัยแต่ความสัมพันธ์ยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักอาจจะต้องปรับความสัมพันธ์กันนะคะจะทำให้เรื่องของความรักเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเดือนนี้อาจจะมีปัญหามีเรื่องของช่องว่างเกิดขึ้นบ้างนะคะฉะนั้นก็ต้องปรับความรู้สึกหรือปรับความรักกันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะมีปัญหาหรือมีตำแหน่งที่ปนที่เข้ามาทำให้เกิดความวาวุ่นใจบ้างนะแต่ก็นำไปสู่ในเรื่องของตำแหน่งที่เราแก้ไขได้แล้วก็ประสบความสำเร็จสำหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์วันศุกร์วันเสาร์และก็วันพุธค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพฤหัสบดีวันอังคารและก็วันจันทร์ค่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆท่านแล้วก็ช่วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ